พี่เอกธเนศวรากุลก่อนนะคะพี่เอกก็คือนั่งคุยกันในวันนั้นก็มีคุณออฟคงพัฒน์ด้วยนะคะพี่เอกถามว่าจะเลือกเพลงอะไรดีพี่เอกเลยบอกว่าเอาเพลงพักตรงนี้ไหมเพลงของพี่เบิร์ดคงชัยในคืนแรกเรายังบอกว่าเอ๊ะพี่แล้วเพลงนี้เนี่ยตอนท้ายที่ผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วเดินต่อไปตามทางพี่เอกก็บอกตื่นคำนี้ดีนะตื่นคำนี้เนี่ยสำหรับพี่แล้วเนี่ยในสิ่งที่เราถ้าใช้ในภาษาธรรมะคือการตื่นรู้พักตรงนี้คือการพักที่สงบนั่นเป็นที่พี่พูดเมื่อสักครู่นะคะว่าตื่นรู้ตื่นที่ไหนก็สงบอย่างที่พี่บอกว่าพี่เชื่อแล้วว่าพี่เอกได้ฟังจากคำพี่เอกเล่านะบอกว่าตอนที่คุณตัวไปคือสงบจริงๆสงบจริงๆเพราะพี่เอกบอกว่าถ้าอยากจะไปตอนไหนก็ไปได้เลยอันนี้พี่เอกเล่าให้พี่ดูฟังในวันนั้นนะคะพี่รู้สึกว่างั้นเอาเพลงนี้แล้วกันแล้วก็บอกเลยว่าตัวจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามก็คือที่นั่นจะเป็นที่ที่ตัวตื่นขึ้นมาในทุกวันทุกที่เมื่อไหร่ก็จะเป็นที่ที่สงบสว่างแล้วก็สะอาดเราเชื่อกันแบบนั้นตอนร้องเมื่อวานก่อนที่พี่จะมาเนี่ยพี่ก็ซ้อมกับคุณบอมสินเจริญกับน้องๆที่บ้านนะคะร้องไห้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกกับตัวเองว่าวันนี้นะคะ เป็นวันที่แน่นอนค่ะทุกคนมีความอาลัยนะคะมีความอาลัยมีความเสียใจแต่เราก็อยากจะบอกว่าวันนี้นะเรารู้สึกเราได้ยินคำว่าเมื่อสักครู่ที่บอกว่าคำที่พี่ตุ้มปุจฉาพูดว่าคำว่าสุภาพบุรุษตรงนี้นะคะแล้วเราได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่เราชื่นชอบชื่นชมในฐานะที่เป็นที่เป็นศิลปินนักร้องและพี่เองชื่นชมในฐานะที่เป็นแฟนคนหนึ่งของคุณตัวอะไรอย่างมากคือผู้ที่ว่ารักและหลงไหลนะคะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้อยู่ในเส้นทางของความดีเป็นความที่ดีงามเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราถ้ายิ้มเราก็ยิ้มทั้งน้ำตาและพี่ก็บอกตัวเองว่าวันนี้ก็เราไม่ควรจะร้องไห้สำหรับตรงนี้สำหรับคุณตัวนะคะหรือสำหรับคุณตัวเราเชื่อได้ว่าตรงนี้เป็นวันที่เราต้องการจะส่งจิตที่สะอาดที่สุดท่านวอก็บอกแล้วว่าท่านมาส่งจิตที่สะอาดเราทุกคนก็มาส่งจิตที่ใสสว่างสะอาดให้กับพี่ตัวกันแล้ววันนี้ก็ทำอย่างดีที่สุดในกับเพลงพระคุณนี้อย่างที่บอกเมื่อครั้งแรกว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ชื่นชมพี่ตัวเป็นการส่วนตัวถือว่าเป็นแฟนนะคะสมัยก่อนเนี่ยตอนพี่ตัวใน2503ตัวก็จะเท่ากับพี่ตู่นะคะ2503เราตามไปดูที่คณะอักษรคือตอนนั้นเนี่ยตัวเล่นละครเวทีเรื่องคลายน้ำน่าจะเป็นเรื่องที่พี่เข้าไปคือขอไปดูเลยค่ะเพราะมันแปดตัวอยู่เลยนั่นเนี่ยตัวพี่ตัวเองจริงๆแล้วมีความใกล้ชิดกับทางพี่เพื่อนหัตถยานะเมื่อเราในสายงานที่ทำเส้นทางดนตรีด้วยกันแต่พอวันหนึ่งเราได้รู้ว่าหัตถยาแต่งงานกับสรัญยูเหรอโอ้โหแบบมีความรู้สึกว่านี่คือดาราในหัวใจฉันเลยนะตั้งแต่ฉันเด็กๆเหมือนกันนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยอ่ะเรารู้สึกว่าแอบอิจฉาเปิ้ลด้วยซ้ำนะคะว่าเขาทั้งหล่อมีเสน่ห์ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่อ่อนโยนไม่ว่าจะเจอที่ไหนก็ตามจะเป็นคนที่ดูแลความรู้สึกทุกคนอ่อนโยนเจนทัลสุภาพให้เกียรตินะคะความนอบน้อมของพี่ตัวนะคะแล้วความที่มีเสน่ห์ด้วยเป็นคนที่ขี้เล่นใจดีใช่ค่ะคือหมายถึงว่าวันนั้นก็เหมือนกับว่าที่บอกเปิ้ลเราขอเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะที่ขอเป็นเพราะว่าคืออยากจะเห็นคนที่เราชอบด้วยชื่นชมแล้วก็น้องสาวเราได้แต่งงานกับสรัญยูเราก็จะมันสวยงามจริงๆเลยวันนี้ก็เป็นวันที่ต้องมาให้กำลังใจน้องค่ะแน่นอนค่ะก่อนไปเมื่อกี้ได้ฉับมือกันว่าพี่ต้องบอกให้ร้องไห้นะพี่ให้ร้องพี่เชื่อได้ว่าเป็นผู้หญิงที่สมาร์ทนะคะเป็นผู้หญิงที่พี่ตัวชอบพี่ตัวชื่นชมพี่ตัวมีภรรยาแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นเพื่อนเป็นคุณแม่นะคะชีเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่แกร่งแข็งแรงทำงานเก่งดูแลลูกได้ดีหลายๆครั้งที่บางครั้งเราได้มีเวลาที่คุยกันเรื่องลูกเพราะว่าลูกหนึ่งเป็นลูกหนังก็เป็นช่วงวัยที่เกิดมาใกล้เคียงกันค่ะเป็นรุ่นน้องของน้องเพลงอีกทีนะคะแล้วก็เติบโตด้วยกันเราก็จะคุยถึงเรื่องลูกเรารู้สึกมากนะคะนั่นเนี่ย
ชื่อแน่ว่าวันนี้หรือวันไหนก็ตามนะคะเปิ้ลจะดูแลลูกได้อย่างดีที่สุดเพราะเปิ้ลเองก็เป็นผู้หญิงที่เก่งอีกคนหนึ่งแล้วก็พี่เชื่อแน่ว่าอย่างที่เรายินเมื่อสักครู่นี้พร้อมๆกันเลยแล้วพี่จะบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำให้ฝันที่เป็นจริงให้มุ่งมั่นให้ไปถึงที่สุดพี่เชื่อแน่ว่าคำตรงนี้ไม่ใช่ว่าพี่ตัวจะบอกกับภรรยาหรือทุกคนแต่ฝากบอกถึงเราด้วยที่ตรงนี้พี่เชื่อแน่ว่าแบบนั้นครับเพราะว่าได้ยินจากพี่เอกแล้วคุณอ๊อฟคุณพัฒน์ที่อยู่ในเวลานั้นในโมเมนต์นั้นพี่ได้ฟังนะคะโชคดีเหลือเกินที่พี่เอกได้บอกให้เราฟังตรงนั้นว่าเป็นอย่างไรนะคะก็เชื่อได้ว่าความรักอ่ะพ่อจะอยู่ที่หัวแห่งที่ไหนก็ตามพ่อจะเป็นอนูเล็กๆที่บินอยู่ตรงนี้เป็นการ์ดแองเจลให้ลูกเป็นการ์ดแองเจลให้พวกเราทุกคนนะคะพี่ตัวจะอยู่ที่หัวแห่งที่นี่ที่เป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนอยู่ที่ไหนที่จะสงบสว่างและสว่างอยู่ที่นั่นก็จะส่งให้ถึงเราทุกคนพี่เชื่อว่าตรงนี้เรารู้สึกได้ถึงค่ะที่ถึงมีโอกาสได้ระลึกถึงความว่างในใจในพูดอะไรปกติพี่จะชอบเรียกพี่ตัวว่าพ่อตัวเวลาคุยกับพี่เปิ้ลภรรยาบอกพี่ตัวอย่างเดียวว่าภูมิใจเหลือเกินคำที่พูดสักครู่ได้ยินจากที่พี่ตุ้มพูดมาสักครู่ว่าสุภาพบุรุษคำนี้เหมาะกับพี่ตัวที่สุดแล้วคำว่าสุภาพบุรุษเส้นทางที่สุภาพบุรุษคนนี้เดินมาเนี่ยเป็นเส้นเดียวตรงนี้ที่เป็นเส้นแห่งความดีงามเป็นเส้นแห่งความดีงามที่ผู้ชายคนนี้กระทำมาตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเป็นการแอนเจลให้ลูกทุกคนให้พี่เพื่อนทุกคนมาด้วยความสุขทั้งหมดนะคะไม่นานก็เจอกันแล้วก็แฮปปี้กันค่ะขอแฮปปี้ทุกคนเทคแคร์ทุกคนด้วยนะคะน้องๆดูแลตัวเองดีๆนะคะขอบคุณค่ะมุ่งมั่นนะชื่อตัวบอกเลยนะพี่ตุ๊กขอยืนนะคะ